ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบิบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควารีวิวค่ะวันนี้นะคะก็จะมา reaction how to train your dragon 3นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเห็นแบบเปลี่ยนไปบ้างไม่น้อยก็แค่ใส่เสื้อคลุมค่ะทุกคนรู้หมดเลยอะว่าอาจวันเดียวกันหมดเลยเพราะเพิ่งว่างนั่นเองนะคะก็เป็นขอปรับกล้องนิดนึงให้ลงมาเหมือนกันก็เป็นตัวอย่างอันที่2นะคะที่บิวเพิ่งจะได้ว่างมาดูนั่นเองนะคะก็เรียกว่าหลบไปหลบมาหลายครั้งใน Facebook เหมือนกันค่ะกว่าจะได้มีเวลาว่างมาอัดเนาะยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคงเป็นเขี้ยวกุดของทุกคนอยู่ดีเนาะนางก็ยังน่ารักกุ๊กกิ๊กมงมิกมากเลยอะน่ารักแล้วก็ยังมีเพลิงนวลเข้ามาเพิ่มอีกนะคะหน้าตาเหมือนยังกระแกะแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองก็ถือว่าน่ารักมากๆค่ะอยากดูอีกแล้วตั้งแต่บับเบิ้ลบีเลยนะก็อยากดูเรื่องนี้ก็อยากดูเข้าไปอีกก็จะมาในกุมภาพันธ์ปี2019นั่นเองนะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่เห็นฮิตคัพมีหนวดเลยนะซึ่งมีบิวเห็นเขาล้อกันอยู่ใน Facebook อะค่ะว่าเป็นแบบกัปตันกับฮิตคัพเปรียบเทียบกันตัวใหญ่ขึ้นแล้วมีหนวดแล้วก็ยังไม่เห็นในตัวอย่างหนังนี้ฮิตคัพจะมีหนวดเลยก็งงๆเหมือนกันว่าฮิตคัพมีหนวดมาจากไหนถ้าใครรู้ช่วยบอกบิวใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะว่าฮิตคัพมีหนวดเนี่ยมาจากไหนบิวยังไม่เห็นตัวอย่างหนังในเรื่องนี้เลยนะคะแต่โดยรวมแล้วน่าดูมากค่ะเขี้ยวกุดก็ยังคงเป็นมังกรที่น่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนเดิมทำตามจะทำตามเขี้ยวกุดทำไมน่ารักอ่ะมีคำอย่างนี้ด้วยอ่ะหัวใจสนั่นขยโยให้ทุกคนละกันยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามรีวิวนะก็สามารถกดติดตามได้ที่ด้านข้างนี้เลยนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยดูรีแอคชั่นอันอื่นๆหรือรีวิวหนังเรื่องอื่นของรีวิวสามารถกดดูได้ที่ด้านบนหรือก็ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันจนจบคลิปนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะกดติดตามให้กำลังใจกับบีบิวด้วยนะตรงไหนตรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าลืมนะบ๊ายบายเสียงสออีกแล้วอย่าลืมนะจึ๊บๆกดๆกดๆเร็วบ๊ายบาย